ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหัวหน้าคสช.เปิดช่องทางโซเชียลมีเดียนะในการติดต่อสื่อสารกับประชาชนผ่านแฟนเพจที่ชื่อว่าประยุทธ์จันทร์โอชาไปเมื่อวันที่14ตุลาคมตอนนี้คนติดตามโอ้โหล้นหลามมากเลยค่ะด่าได้ขอให้ไลค์ด้วยมันทำให้คนติดตามไปแล้วกว่า 200,000 คนมีการอัปเดตข้อมูลแล้วก็ภาพทุกวันนะคะส่วนใน Instagram หรือว่า IG @playutofficial ก็มีผู้ติดตามกว่า 80,000 คนเช่นเดียวกับ Twitter ที่มีผู้ใช้งาน @playutofficial เนี่ยนะคะผู้ติดตามเกือบ 20,000 คนของถ้าเป็นของอเมริกานี่ Twitter ทรัมป์จะเล่นเองใช่มั้ยแล้วบางครั้งก็ปลดรัฐมนตรีผ่าน Twitter ด้วย แต่ว่าของเราเนี่ยก็คือผ่านFacebook Instagram แล้วก็ Twitter พุทธิพงศ์ปุณกันนะคะรองเลขาธิการนายกบอกว่าการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารของพลเอกประยุทธ์มาใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียเนี่ยเพื่อจะสื่อสารกับประชาชนโดยตรงหลังจากนี้ผมก็จะเข้ามาดำรงตำแหน่งก็จะได้เสนอแนวทางในมิติที่เคยเป็นนักการเมืองที่เข้าใจว่าต้องมีการแลกเปลี่ยนความเห็นกับประชาชนและต้องมีการเข้าถึงง่ายพอเสนอไปนายกก็เห็นด้วยในเรื่องนี้ก็เลยเริ่มลงมือทำช่องทางโซเชียลต่างๆเหล่านี้ยืนยันว่าเป็นการเปิดช่องทางโซเชียลของนายกเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองหรือการเลือกตั้งเพราะนายกยังไม่ได้มีความชัดเจนว่าจะไปร่วมกับพรรคไหนแต่ถ้ามองว่าเป็นเรื่องการเมืองอ่ะก็อาจจะเกี่ยวหน่อยนึงคือเป็นการรับฟังการแก้ปัญหาให้กับประชาชนนะผลสุดท้ายคือเมื่อฟังประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียแล้วก็จะได้แก้ปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริงครับนี่คือสเตตัสล่าสุดของเพจ Facebook ประยุทธ์จันทร์โอชาของลุงตู่นะครับท่านขึ้นข้อความผมรักและห่วงใยประเทศชาติเท่าชีวิตผมมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความปรองดองและประสานรอยร้าวของประเทศให้คนไทยมีความสามัคคีไม่แตกแยกแม้เห็นต่างผมก็เข้าไปกดดูคอมเมนต์แรกที่เห็นคือไม่ได้เลือกนะนี่เห็นอันแรกคืออย่างนี้คือคุณดนัยดั่งคุณธรรมดนัยดั่งคุณธรรมเขาเขียนว่าที่รัฐประหารเข้ามาอ้างว่านักการเมืองเลวแล้วอยู่มา 4-5 ปีปฏิรูปเกี่ยวกับนักการเมืองหรือยังครับแค่สมบัติผลัดกันชมสงสารประเทศไทยจริงๆรักชาติจนปากมันสมศักดิ์เทียนจรุนกุลอาจารย์สมศักดิ์โอ้อาจารย์สมศักดิ์มีขยันมากก็เป็นผู้ติดตามที่แท้จริงเลยนะ แฟนเพจก็เป็นแฟนประจำเลยนะคะจ้างอาจารย์สมศักดิ์มอนิเตอร์เลยดีกว่าเป็นแอดมินเลยอย่างที่อะไรนะเกรียนวันนี้เกรียนเข้าไปสมัครเป็นแอดมินบอกก็หลายจุดอาจารย์สมศักดิ์เทียนจรุนกุลบอกว่าทีมงานนั่งเฝ้าจ้องเพจ24ชั่วโมงด่าแหลกทุกคนที่เข้าไปวิพากษ์หรือแสดงข้อเท็จจริงอ๋อเหรอจริงเหรอป่ะฮะอันนี้อาจารย์สมศักดิ์เขียนอย่างนั้นนะจะว่าไปก็น่าสงสารชีวิตทีมงานและสาวกลุงตู่คงเครียดน่าดู สายตาเสียหมดต้องมานั่งเฝ้าจ้องจอมอนิเตอร์ผู้คน 90% เข้ามาต่อว่าและตำหนิทีมงานและสาวกคงช้ำใจมากเปิดหูเปิดตาตนเองยอมรับความเป็นจริงครับแล้วก็มี3คนเข้ามาตอบอาจารย์สมศักดิ์ใช่อาจารย์สมศักดิ์เทียนจรุนกุลที่เข้ามาตอบเป็นยังไงอ๋อมีคนบอกว่าเป็นสิทธิ์ที่จะสนับสนุนผู้นำคนไหนข้อมูลต่างกันความเห็นย่อมต่างกันอ๋อมีคนหนึ่งถามอาจารย์สมศักดิ์ว่าเลือกตั้งเลือกใครคุณพรพันธ์คล้ายพาลีบอกว่าคงยากถ้าจะให้สามัคคีกับพวกป่วนชาติทำร้ายบ้านเมืองเพื่อผลประโยชน์ของใครบางคนคุณโกศลบอกถ้ารักประเทศจริงต้องรีบลาออกอย่าหน้าด้านครับบางคนก็ถามว่าลุงโพสต์เองหรือเปล่าเนี่ยคุณนัสเซอร์ก็หลายท่านอาจจะคุ้นเคยนะครับนัสเซอร์เยมัดแนวทางปรองดองที่เป็นรูปธรรมที่ท่านทำที่ผ่านมาคืออะไรครับปรองดองที่ท่านคิดเอาผิดมาลงโทษไหมครับเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันคงได้เห็นบรรยากาศสนุกสนานนี่ฮะพี่ชายนะคะบิ๊กป๊อกค่ะพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาพูดถึงน้องชายที่เปิดเพจโซเชียลมีเดียแล้วก็ไปผ่านอีกหลายช่องทางบิ๊กป๊อกบอกก็เป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่ทุกคนได้ใช้ที่ทุกคนใช้ได้นะในแง่ส่วนตัวใครจะใช้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นนายกนายกก็บอกแล้วไงว่าท่านต้องการเปิดเป็นการส่วนตัวเจตนาของนายกคือต้องการเป็นอีกช่องทางนึงในการรับฟังความคิดเห็นประชาชนทำให้ประชาชนได้เข้าใจการทำงานของนายกมากยิ่งขึ้นส่วนวันนี้ลายบก.ลายจุดใช่ไหมก็ไปที่ประตู5ทำเนียบรัฐบาล
สมบัติบุญงามอนงผู้ตั้งพรรคเกลียนนะคะทวงถามความคืบหน้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากรณีการจะขอให้ยกเลิกการอายัดบัญชีธนาคารเขาอะแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็เสนอตัวด้วยเขาบอกว่าเห็นว่านายกเนี่ยเปิดเพจ Facebook ส่วนตัวโอ้คนกดไลค์กดแชร์เยอะมากเลยกลัวจะดูแลไม่ทั่วถึงเลยเสนอตัวมาสมัครเป็นแอดมินเพจให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแสบจริงๆครับอีกคนหนึ่งก็เป็นนักการเมืองแล้วอ่ะเนี่ยโต้เจ็บไล่หญิงหน่อยทำการบ้านก่อนวิจารณ์กรณีที่หญิงหน่อยไปวิจารณ์ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันทำให้เกิดคนไม่เท่ากันไปใช้คำว่าบัตรคนจนทำให้คนไม่เท่ากันแบ่งชนชั้นไม่เหมือน30บาท30บาทนี่ทั่วถึงทั่วหน้าสมคิดกระโต้หญิงหน่อยบอกว่ารัฐบาลนี้ไม่เคยเรียกว่าบัตรคนจนอย่างที่คุณหญิงสุดารัตน์เรียกแต่เราเรียกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นโครงการที่ทำขึ้นเพื่อช่วยคนยากไร้คนไม่มีโอกาสเป็นบัตรที่ไม่มีโทษมีแต่คุณหญิงหน่อยจะไปกลัวทำไมบัตรนี้มีประโยชน์เพราะช่วยคนยากไร้คนแก่เราดูแลไม่ให้มีการรั่วไหลเราตรวจสอบคุณสมบัติของคนที่มีบัตรว่ายากไร้จริงหรือเปล่าไม่มีใครเขาเรียกบัตรคนจนมีแต่คุณสุดารัตน์หาข้อมูลหน่อยนะครับทางกำบ้านหน่อยนะถ้าจะทำก็พยายามทำให้ดีกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนี่พวกที่เคยร่วมหัวจมท้ายกับการทำประชานิยมจนผู้ปลูกปั้นประชานิยมยุคแรกจนมาทะเลาะกันวันนี้มาทะเลาะกันอยู่คนละฝั่งแล้ววันนี้มันมีความเคลื่อนไหวสำคัญนะคะเพราะว่าอัยการได้รับสำนวนฟ้องคดีที่จตุรนต์ฉายแสงชูศักดิ์ศิรินินท์วัฒนาเมืองสุขไปแถลงข่าวตอนนั้นแถลงข่าวในนามพรรคเพื่อไทยด้วยซ้ำไปปลุกปั่นและวิพากษ์วิจารณ์4ปีคสช.อ๋อที่ไปพูดเมื่อ17พฤษภาใช่แล้วเขาหวั่นเกรงว่าคดีนี้จะถูกผูกไปถึงเรื่องของการยุบพรรคด้วยวันนี้13นาฬิกาที่สำนักงานอัยการสูงสุดค่ะพนักงานสอบสวนกองปราบนำสำนวนพร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้องวัฒนาเมืองสุขจาตุรนต์ฉายแสงและชูศักดิ์ศิรินินท์แกนนำพรรคเพื่อไทย3คนนะคะที่คสช.ส่งผู้แทนแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116ยุยงปลุกปั่นกรณีที่แถลงข่าววิจารณ์ผลงานรัฐบาลผลงานคสช.ในหัวข้อ4ปีที่ล้มเหลวของรัฐบาลและคสช.นำไปสู่ความมืดมนและอันตรายถ้าจำกันได้17พฤษภาคม61นะคะชูศักดิ์บอกว่าให้สัมภาษณ์นะบอกว่าตนและพวกถูกแจ้งข้อหาดังกล่าวซึ่งก่อนหน้านี้ได้เคยมีการร้องขอความเป็นธรรมในชั้นพนักงานสอบสวนปรากฏว่าพนักงานสอบสวนไม่ได้ดำเนินการอย่างไรเมื่อมีการส่งสำนวนพร้อมความเห็นส่งฟ้องตนและพวกก็เตรียมหนังสือร้องขอความเป็นธรรมเพื่อจะยื่นต่ออัยการเหมือนกันขอให้สั่งพนักงานสอบสวนไปสอบสวนพยานบุคคลเพิ่มอีก20ปากกว่า20ปากซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ที่ให้ความเห็นผ่านเว็บไซต์รวมถึงให้สอบสวนเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีข้อเท็จจริงที่รอบด้านและที่ผ่านมาพบว่ามีบุคคลอื่นๆแถลงข่าวทำกิจกรรมทางการเมืองเช่นเดียวกันจึงมองว่าการที่คสช.ไม่ยอมยกเลิกประกาศต่างๆทำให้เหมือนกับเป็นการเลือกปฏิบัติกับคนบางกลุ่มเท่านั้นนี่ชูศักดิ์จาตุรนต์บอกว่าไงบอกว่าตนอยากให้คสช.ยกเลิกประกาศคำสั่งต่างๆและเปิดโอกาสให้ทุกพรรคการเมืองสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆได้อย่างเต็มที่เพราะพรรคการเมืองต้องเตรียมขั้นตอนสำหรับการเลือกตั้งส่วนตัวนั้นไม่หนักใจกับคดีนี้เพราะมองว่าเป็นการตั้งข้อหาตามอำเภอใจก็พร้อมจะสู้คดีถึงที่สุดแต่ก็ห่วงเรื่องการตั้งข้อหากับบุคคลอื่นเพราะมองว่าเป็นการปิดโอกาสและจำกัดสิทธิเสรีภาพด้วยข้อหาไปยุยงปลุกปั่นยุยงปลุกปั่นหรือว่าพ.ร.บ.คอมก็ตามที่จะไม่สามารถตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลได้ก็จะส่งผลเสียต่อประเทศชาติทำให้การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นไม่เป็นธรรมนะคะแล้วจตุรนต์ก็ให้สัมภาษณ์ไปถึงเรื่องของร่างพรบไซเบอร์ที่กำลังจะเข้าสทช.ด้วยครับนะคะตอนนี้เขาบอกว่าหลังจากที่รายงานตัวกับพนักงานอัยการที่สำนักงานคดีอาญาผู้ต้องหาทั้ง3คนก็ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนะคะก็ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่ต้องมีหลักทรัพย์วัฒนาบอกว่าอัยการนัดฟังคำสั่งคดีนี้ครั้งแรก28พฤศจิกายนเดี๋ยวต้องดูว่าอัยการจะสั่งฟ้องหรือไม่นะคะส่วนหากมีคำสั่งในคดีนี้วันกล่าวหรือไม่อย่างไรนั้นทางอัยการจะประสานมาว่าให้มารับทราบนัดฟังคำสั่งด้วยตัวเองซึ่งตนก็เตรียมจะขอความเป็นธรรมเช่นเดียวกันครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมรายการเราจนถึงขนาดนี้แล้วก็บางท่านก็คอมเมนต์กันเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดเพจของลุงตู่เนี่ยมีท่านหนึ่งคุณศรีดานะครับถ้าอ่านผิดขออภัยบอกว่าถ้าวัดจากวุฒิภาวะทางอารมณ์ของลุงตู่เอง
ก็คิดว่าเฟซลุงตู่ไม่น่าจะอยู่ได้นานเพราะเห็นเม้นส่วนใหญ่มีแต่ดาวยั่วลุงตู่ทั้งนั้นอ๋อนะฮะอยู่ได้นานหรืออยู่ได้ไม่นานครับได้นานไหมแสดงความเห็นมาสิจะปิดหนีไหมจะปิดหนีไหมจะปิดหนีเพราะมีบางคนปรามาสว่าเดี๋ยวโดนด่ามากๆก็ปิดหนีเองอ่ะไม่นานหรอกโอ้แต่ดูจากลีลาการนำเสนอเขานะพวกคลิปวิดีโอนะเขาทำเต็มที่นะไม่ใช่งบประมาณในเชื่อมั้ยโอเคเดี๋ยวกลับมานะครับคุณชาญชัยอิสระเสนารักษ์อดีตส.นคร นายกพรรคประชาธิปัตย์แถลงเหตุผลที่จะถวายฎีกาเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตในหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจครับ